ล่องเรือมารักสักคนร้องเองยังขำเองเลยครับนงนึง Legend Shop บริการเติมโรบัคแบบ IP Server และ ID Pass เรท10และยังรับกดผลเกมพาสสูงถึงเรท12เช่น Box Foot King Legacy และแมปอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งยังมีบริการไก่ตันแถมยังรับเติมทอยโค้ดเขาก็มีถ้าใครสนใจสามารถคลิกดูได้ที่หน้าร้านหรือบริการเพจได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอ้โหกว่าจะมาถึงท่าเรือโอ้โหสุดแสนทรมานเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเจอเจ้าทะเลไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเรือที่มันเป็นโจรสลัดนะครับผมมาไล่ยิงโอ้โหแม่เจ้าเกือบจะเอาชีวิตตัวเองไปทิ้งซะแล้วนะครับผมนะฮะเอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยกับการจัดอันดับ5อันดับดาบที่มีสกิลสวยงามที่สุดในเกมบล็อกฟุตนั่นเองนะครับผมนะโหชื่อคลิปมันจะยาวไปไหนเนี่ยนะครับผมนึกว่าถนนพระรามใช่ป่ะไม่รู้นะครับผมนะเอาละครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สุ่มผลกันก่อนเลยนะครับผมมาดูซิว่าในคลิปวิดีโอนี้พี่จะสุ่มได้ผลอะไรนะครับผมนะอยากได้ผลราคาที่มันแบบหลักล้าน2ล้านเลยอย่างนี้นะครับผมอยากเจอมานานแล้วนะครับผมนะสำหรับใครที่มีสูตรเด็ดๆดีๆโดนๆเนี่ยนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ให้พี่หน่อยละกันนะครับผมนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สุ่มผลแล้วก็ไปที่คาเฟ่กันก่อนเลยนะครับผมนะฮะไปเลยครับโอเคครับผมก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเอาละครับผมก่อนที่จะไปสุ่มกันนั้นนะครับผมมีสูตรจากน้องณัฐนะครับผมนะพงสุพัฒน์นะครับเขาบอกว่าพี่ทําสูตรหนูมีสูตรค่ะเขาบอกว่า1ใช้หมัดอะไรก็ได้นะครับผมนะหรือว่าถือหมัดอะไรก็ได้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็2เนี่ยเขาบอกว่าต่อยหน้าลุงดําน่าจะไอคนนี้หรือเปล่านะครับผมนะไอลุงดําขอต่อยทีนะครับผมนี่แน่นะต่อยไปทีนึงเลยนะครับแล้วเขาก็บอกต่ออีกนะครับว่าสุ่มแบบเร็วๆนะครับผมหนูได้เกินล้านทุกทีเลยนะครับก็ภาวนาให้เป็นแบบนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ให้กดสุ่มเร็วๆเลยใช่ไหมครับผมนะนับ1 2ซ้ํานะครับ1 2ซ้ําเฮ้ยผลอะไรอุ้ยผลดาร์กคุณผู้ชมถือว่าเกลือมั้ยก็เป็นผลที่ฟาร์มได้อะแล้วก็ลากค่าหัวได้ครับผมก็ไม่ถือว่าเกลือละกันนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเช็คราคาแป๊บนึงนะครับผมนะผลมืดอยู่ที่ประมาณอันนี้ 300,000 จำได้ว่าอันนี้ประมาณ 650,000 นะก็ถามว่าเกลือไหมก็ไม่น่าเกลือนะครับผมนะก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมนะสูตรนี้โอเคอยู่เอาละครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มจากอันดับกันต่อเลยนะครับผมกับ5อันดับดาบที่มีสกิลสวยที่สุดนะครับผมจะมีดาบเล่มไหนกันบ้างนะครับผมไปกันเลยครับอันดับที่5นะครับผมดาบที่มีสกิลสวยที่สุดในเกมนะครับผมเป็นทางด้านของโพวี2นั่นเองนะครับผมนะเป็นดาบที่ใครหลายๆคนเชื่อว่าต้องการมันอย่างมากแน่นอนนะครับเพราะว่ามันโกงมากๆนะครับผมถือว่าเป็นดาบที่แบบว่าเป็นลูกรักGMเลยก็ว่าได้นะครับผมนะไม่เคยโดนเนิร์ฟเลยนะครับถึงมันจะเนิร์ฟยังไงมาก็รู้สึกว่ามันจะโกงอยู่ดีนะครับผมเพราะว่ามันสตันได้นั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสกิลมันสวยงามขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตสกิลแป๊บหนึ่งนะฮะแบบนี้นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะคือแบบสีสวยมากนะครับคุณผู้ชมเป็นสีฟ้าแบบอมชมพูเลยนะครับคาทุยชมพูตรงไหนเนี่ยเออเดี๋ยวเกือบไปเกือบไปขอโทษทีแล้วกันนะครับผมพอดีลิ้นพันกันไปหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมนะคือประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะมันสตันศัตรูได้แล้วก็สวยงามมากๆนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสายฟ้านั่นเองนะครับผมนะฮะทั้งความสวยและความแรงเนี่ยนะครับผมก็เลยอยู่ในอันดับที่5นั่นเองนะครับผมเป็นทางด้านของโพวี2นั่นเองนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปต่ออันดับต่อไปกันเลยนะครับผมนะฮะนี่แบบนี้นะครับอันดับที่4นะครับผมดาบที่มีสกิลสวยที่สุดในเกมนะครับผมเป็นทางด้านของเคียวของเรานั่นเองนะครับผมนะเป็นดาบที่หายากพอสมควรนะครับผมนะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับผมที่มันมาในช่วงของกิจกรรมฮาโลวีนนะครับหาง่ายมากนะครับผมนะแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับผมเหมือนแบบว่าจะหาได้ยากขึ้นด้วยนะครับผมนะสำหรับใครที่มีก่อนหน้านี้นะครับผมก็ถือว่าโชคดีไปนะครับผมนะเป็นเคียวที่แบบว่าตีไวที่สุดแล้วนะครับส่วนทางด้านของสกิลเองก็รู้สึกว่ามันจะแรงมากๆเลยนะครับผมยิ่งเลือดศัตรูยิ่งน้อยนะครับผมก็ยิ่งแรงนั่นเองนะครับผมนะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของสกิลกันสักนิดหนึ่งละกันนะครับผมนะสกิล1ครับโอ้โหเป็นสกิลแบบโคตรสวยนะครับผมแล้วแถมแรงด้วยนะครับผมนะสำหรับสกิลนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของสกิล2ครับอะไรครับเนี่ยโอ้ยมอนก็เกินไปนะครับผมนะคือแบบใช้สกิลพร้อมกันเฉยนะครับผมนะเหมือนนัดกันมาอะไรประมาณนี้นะครับผมดูมันใช้สกิลอีกแล้วคุณผู้ชมโอ้เกินนะครับผมมอนตัวนี้พี่ไม่ค่อยชอบเลยอ่ะมันตีโลเกียเข้าหรือเปล่าก็ไม่เข้าแต่ว่าสกิลมันเข้าได้ยังไงอันนี้งงเลยอ่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมชอบทะเลาะกับมอนในเกมนะครับผมรู้สึกว่าแบบอากาศมันร้อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมสกิล1นะครับสกิล2ด้วยนะครับผมเห็นไหมฮะ
ือแบบสกิลมันสวยจริงนะคุณผู้ชมแต่ว่ายังมีอันดับที่สวยกว่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูซิว่าจะเป็นดาบอะไรนะครับผมสำหรับอันดับที่3นะครับผมนะฮะไปกันเลยครับอันดับที่3นะครับผมดาบที่มีสกิลสวยงามที่สุดนะครับผมเป็นทางด้านของดาบบัดดี้ซอสนั่นเองนะครับผมดาบเล่มนี้เลยนะครับบางคนอาจจะเรียกดาบเล่มนี้เป็นดาบบิ๊กมัมก็ได้นะครับผมหรือว่าดาบบัดดี้ซอสก็ไม่ผิดนะครับผมนะเป็นดาบที่เหมือนจะมีชีวิตแต่มันก็ไม่มีชีวิตนะครับผมนะเหมือนจะมีปากมีตาแต่มันไม่ขยับเลยนะครับผมนะแล้วก็รู้สึกว่าดาบเล่มนี้นะครับผมจะมีระยะสกิลที่ไกลมากๆเลยนะครับผมนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูสกิล1กันสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมมาดูซิว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมนะสกิล1นะครับเป็นการแบบติดเบิร์นไฟแบบนี้นะครับผมฟันช่องเช้งช่องเช้งเลยนะฮะก็ถือว่าสวยงามไม่เบาเลยนะครับผมนะฮะต่อไปเป็นทางด้านของสกิล2นะครับผมก็สวยไม่แพ้กันเลยนะครับผมมาดูกันฮะบึ้มโอ้โหสีชมพูบาดใจซะเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมคือมันสวยมากนะครับผมสำหรับสกิล2นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิล1กันนะครับผมนะสกิล1ครับแล้วก็สกิล2นะครับโอ้โหอลังการพอตัวเลยนะฮะสำหรับดาบเล่มนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้อยู่อันดับที่3นั่นเองนะครับผมสำหรับดาบบัดดี้ซอสของเรานะครับ PVP ก็โหดแล้วก็แรงนะครับผมรวมถึงทางด้านของสกิล X เนี่ยนะครับผมก็ใช้งานได้ไกลมากๆนะครับผมนะคือแบบเป็นดาบที่เอาไว้ต่อสกิลเลือดแบบโคตรดีนะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับดาบบัดดี้ซอสของเรานะครับผมเอาไปไหนแล้วอันดับที่2นะครับผมดาบที่มีสกิลสวยงามที่สุดในเกมนะครับผมเป็นทางด้านของ Dark Bane หรือว่าโยรุดำของเรานั่นเองนะครับผมนะดาบเล่มนี้นะครับผมไม่สามารถหาได้ในเกมนะครับผมแต่ว่าเราสามารถครอบครองได้โดยการเติมนั่นเองนะครับผมนะดาบเล่มนี้เนี่ยนะครับผมมีท่าจับที่แตกต่างออกไปจากดาบเล่มอื่นมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าเอาวางไว้บนหลังนั่นเองนะครับรู้สึกว่าเป็นดาบที่ถูกปรับมาประมาณ2รอบ3รอบแล้วนะครับผมนะเมื่อก่อนสกิลไม่ใช่แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับคือแบบสกิลตอนนี้คือมันสวยอ่ะบักเอาใหม่เดี๋ยวรอมันแบบรีโหลดนิดนึงนะผมน่าจะปิงอยู่นะครับผมนะคือแบบท่าสกิลมันท่าจะแบบรีโหลดอยู่นะครับเดี๋ยวลองใหม่อีกรอบนึงนะฮะสกิล1นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะแบบเป็นเส้นๆดำๆนะครับผมนะแต่เดิมทีมันเป็นสีเขียวนะครับผมแล้วก็ดาบเล่มนี้เนี่ยถามว่าทำไมถึงเป็นสีดำนะครับคือมันต้องเอาเวกนะครับผมหรือว่าทำตื่นหรือว่าทำอะไรก็ไม่รู้นี่พี่ไม่แน่ใจนะครับผมนะรู้สึกว่าจะเป็นยูรุขาวดำนะถ้าเขาเรียกในตอนนี้นะครับแล้วก็มียูรุเขียวธรรมดานะครับผมนะซึ่งมี V1 แล้วก็ VV2 นั่นเองนะครับผมนะดาบเล่มนี้นะครับผมก่อนหน้านี้สกิลไม่ใช่แบบนี้นะครับผมนะรู้สึกว่าจะถูกรีแวมเข้ามานะครับผมนะก็รู้สึกว่าหลังจากรีแวมแล้วก็โคตรสวยเลยนะครับดูนะฮะเห็นไหมฮะคือแบบสกิลนี้ก็สวยอีกนะครับผมนะโคตรไกลด้วยนะครับผมสำหรับดาบเล่มนี้นะครับดาบเล่มนี้นะครับผมมีพลังทำลายล้างก็ถือว่าสูงมากๆเลยนะครับผมนะแถมตีไวอีกด้วยนะครับผมถ้าใครใช้กับผลพ้าอีกทีเนี่ยนะครับผมเท่ากับก๊อตเลยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นการลงดันเป็นการฟาร์มเวลฟาร์มนู่นฟาร์มนี่นะครับผมนะคือมันเพียกพร้อมไปซะทุกอย่างนะครับผมสำหรับดาบโยรุของเรานะครับแต่มันก็ยังอยู่อันดับที่2อยู่ดีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่1กันเลยว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับยาอันดับที่1นะครับผมดาบที่มีสกิลสวยงามที่สุดในเกมนะครับผมเป็นทางด้านของคาร์เวนดิสหรือว่าคาร์เวนเดอร์นั่นเองนะครับผมนะดาบเล่มนี้นะครับผมมีระยะสกิลที่กว้างพอสมควรแล้วก็มีสกิลที่สวยงามมากๆนะครับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้นะครับผมสามารถรับชมไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับผมนะสกิล1นะครับผมมีประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นการพุ่งตัวไปข้างหน้าแบบนี้นะครับผมนะถามว่ามันสวยขนาดไหนนะครับผมหรือว่ามันสวยยังไงเนี่ยพี่จะอธิบายให้ฟังนะครับสังเกตดูที่สกิลให้ดีนะครับผมมันจะมีเหมือนเป็นดอกซากุระหรือเปล่านะครับผมนะที่มันลอยล่วงออกมานะครับผมดูให้ดีนะฮะสกิล1นะครับเห็นไหมฮะคือแบบเห็นไหมฮะมันมีแบบออร่านะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันสวยนะครับส่วนสกิล2เนี่ยก็จะยิ่งสวยไปอีกนะครับผมนะสำหรับผู้ที่โดนเนี่ยหน้าจอก็จะเป็นสีชมพูด้วยนะครับผมนะประมาณนี้เลยเห็นไหมฮะคือแบบโอ้โหหน้าจอมันเปลี่ยนสีแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีดอกซากุระหรือว่าดอกอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะที่มันร่วงโรยออกมาด้วยนะครับผมแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็นี่เป็นอันดับที่1นะครับผมไม่รู้ว่าจะถูกใจใครหรือเปล่านะครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่าการจัดอันดับในครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นการจัดอันดับแบบความคิดส่วนตัวของพี่เองนะครับผมนะผิดพลาดประการใดหรือว่าจัดออกมาแล้วไม่ถูกใจใครก็อย่าถือโทษโกรธกันเลยนะครับผมนะดาบคาร์เวนเดอร์นะครับผมก็ถือว่าเป็นดาบที่สวยงามที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับผมนะสำหรับใครที่มีความคิดเห็นต่างยังไงอย่าลืมฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่คิดว่ามีดาบเล่มไหนที่สวยกว่านี้นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะเอาละครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย